ที่ชอบมากนะคือมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยไม่เคยกินอะไรที่เป็นประมาณนี้เลยนะคะคือมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างพวกแบบปลาส้มกับแหนมอ่ะมันเหมือนเป็นลูกผสมนะคะนี่ให้ดูลูกโดดด้วยนะ3เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chefen and มนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูยอดฮิตที่กำลังฮิตมากๆอยู่ตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือหมูส้มทอดพริกสดค่ะสูตรนี้รับประกันเลยนะคะว่าอร่อยจริงๆอร่อยจนกินข้าวหมดหม้อได้เลยละค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์ Chefen ด้วยนะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นหัวไหล่หมูนะครับแล้วก็จะมีข้าวสวยที่เย็นแล้วครับกระเทียมเกลือเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับอันดับแรกเราจะมาหั่นหมูกันก่อนเลยนะครับวิธีการหั่นให้หั่นเป็นเส้นยาวครับประมาณนี้นะครับให้เส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาทอดแล้วมันจะได้ไม่หดตัวนะครับถ้าเกิดมันยาวไปเราก็ผ่าเครื่องได้ครับให้มีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการหั่นหมูไปให้หมดได้เลยนะครับหลังจากที่เราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการผักไปก่อนครับต่อไปเราจะมาโขลกกระเทียมกันเลยนะครับโขลกให้ละเอียดได้เลยนะครับหลังจากที่เราโขลกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เรานำกระเทียมที่เราโขลกไว้ครับมาใส่อ่างผสมเสร็จแล้วให้เราทำการใส่หมูที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับตามด้วยข้าวสวยนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับออกแรงบีบได้เลยนะครับขั้นตอนนี้พอเราคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราทำการใส่เกลือลงไปครับสำหรับอัตราส่วนเดี๋ยวเราบอกไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับพอเราเข้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เรานำใส่ถุงครับเราจะใส่ถุงขนาด200กรัมก็ได้หรือ100กรัมก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นเพื่อนเลยครับว่าจะใส่ขนาดเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราจะใส่ที่ถุงละ200กรัมครับเราก็ทำการใส่ถุงไปให้หมดได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราทำการมัดครับวิธีการมัดนะครับให้เราพยายามไล่ลมออกให้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะทำคล้ายๆแหนมต้มจิ๋วครับแต่ว่านี้จะเป็นอันใหญ่หน่อยนะครับปิดออกนะครับไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในนะครับพอเสร็จแล้วให้เราทำการรัดยางครับรัดให้แน่นเลยนะครับก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการรัดยางให้หมดได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบแบบนี้จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับเกี่ยวๆลงไปด้านล่างนะครับพยายามไล่อากาศออกให้หมดนะเสร็จแล้วก็ม้วนครับบิดอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ทำการรัดยางนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทำการรัดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ให้เราไปวางพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับเป็นเวลาประมาณ 2-3 วันนะครับมาถึงจุดตรงนี้นะคะจะขออนุญาตขยายความนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาตัวแหนมหมูของเรานะคะไปวางพักไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเราบอกว่าให้วางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่นั่นหมายความว่าจะต้องอยู่ในห้องที่อากาศค่อนข้างจะปลอดโปร่งนิดนึงนะคะอย่าเอาไปซุกไว้แบบในตู้กับข้าวร้อนๆหรือว่าอยู่ในครัวที่แบบมันร้อนๆเกินไปที่มีการผัดเตาไฟกันตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำว่าให้เอาวางไว้แบบห้องอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ห้องครัวโดยตรงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยหมูอาจจะเสียก่อนที่จะเป็นแหนมได้นะคะอันนี้เราเคยเจอประสบการณ์มาแล้วนะคะว่าเราเอาวางไว้
ในตู้กับข้าวนะคะที่อยู่ในห้องครัวซึ่งแบบมีการผัดอาหารอยู่ในนั้นวันหนึ่งเนี่ยมื้อ2มื้อนะคะความร้อนของห้องครัวมันจะมากเกินไปนะคะดังนั้นก็ให้เพื่อนๆระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะโอเคและนี่ก็คือหน้าตาของหมูส้มของเราที่ทำไว้นะครับหลังจากที่เราเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับและเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดให้ดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการทอดนะครับให้เราใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดถุงครับแล้วก็นำตัวหมูส้มของเรานะครับลงไปทอดเลยซึ่งขั้นตอนนี้ระวังมันกระเด็นด้วยนะครับเพราะว่าในตัวหมูส้มของเราจะมีน้ำหมักอยู่นะครับพอเราทอดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราทำการเติมกระเทียมโขลกลงไปครับตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับระวังพริกมันระเบิดด้วยนะครับพอพริกเริ่มปะทุเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวตักขึ้นได้เลยครับและเราก็จะได้หน้าตาหมูส้มมาประมาณนี้เลยนะครับและทีนี้เราก็ทำการทอดต่อไปให้หมดได้เลยครับและนี่ก็คือหมูส้มทอดพริกสดของเรานะครับบอกเลยว่าหอมมากอีกแล้วนะคะคือแบบขอให้เป็นของทอดเถอะตากล้องชอบมากแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมนะคะขอทราบต้นทุนก่อนค่ะเชฟก็สำหรับต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่213.93 บาทครับอันนี้ต่อหมู1กิโลนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปขายเป็นขีดเนี่ยต้นทุนอยู่ขีดละเท่าไหร่คะต้นทุนจะอยู่ที่ขีดละ21.39 บาทครับก็คือตีไปว่าประมาณสัก21.50 บาทอะเนาะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถจะไปบวกได้เองเลยนะคะว่าอยากจะไปขายขีดละเท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็คงจะแบบไม่ได้ไปกะเกณฑ์ให้นะคะและต้องบอกก่อนว่าราคาหมูในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยราคาไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นอย่ามาดราม่าว่าเอ้ยทำไมแพงไปถูกไปอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เพื่อนๆจะไปทำขายเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปคิดจากราคาหมูจริงๆที่เพื่อนๆซื้อมาในช่วงนั้นด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าขายขีดละ40ก็ยังพอได้กำไรนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหมูส้มเหมือนแหนมอ่ะมันสามารถที่จะขายราคาได้แพงกว่าพวกหมูแดดเดียวหรือว่าหมูทอดธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถขายไปได้เลยขีดละ45-50ได้เลยนะคะจริงๆอยากจะแอบบอกว่าเคยเห็นขายกันขีดละ60ด้วยนะคะในบางที่นะอันนี้ก็พิจารณากันเอาเองได้เลยนะคะว่าอยากจะขายเท่าไหร่ค่ะเอาละมาถึงช่วงที่ตากล้องรอคอยค่ะเชฟคะขอช้อนเชฟจะชิมก่อนไหมเชฟชิมก่อนอุ๊ยแล้วเชฟกินลูกโดดไปด้วยเลยนะคะเนี่ย2อันเลยเดี๋ยวนะชิ้นไหนดีนี่เชฟชอบมันๆใช่ไหมคะใช่ครับชอบติดมันนี่นี่ให้ดูลูกโดดด้วยนะ3เลยเห็นแล้ว โอเคค่ะขอน้ำล้างหมูหน่อยขอทุกวันเลยนะเอาล่ะครับชิมแล้วนะครับตากล้องมาเท่าไหร่ลูกโดดตากล้องเป็นคนไม่กินพริกอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูนะคะเผ็ดไหมคะสำหรับเชฟแล้วมันไม่เผ็ดนะคล้ายๆเหมือนเป็นแหนมแต่ก็ไม่ถึงขั้นแหนมอ่ะที่สำคัญคือไม่เปรี้ยวมากใช่ๆแล้วเวลาเรากินลูกโดดตาไปนะจะหอมขึ้นจมูกเลยเหมือนมันไปตัดเลี่ยนพอดีเนาะใช่ครับแล้วก็ที่ชอบมากนะคือมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยไม่เคยกินอะไรที่เป็นประมาณนี้เลยนะคะคือมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างพวกแบบปลาส้มกับแหนมอ่ะมันเหมือนเป็นลูกผสมนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยหมูไม่ได้แห้งเกินไปนะข้างนอกมันจะแบบกึบๆนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังแบบนุ่มๆอยู่เพราะว่าใช้เป็นส่วนหัวไหล่ด้วยเนาะใช่ครับมันก็เลยนุ่มมากเลยนะคะคือเมนูนี้ต้องบอกเลยนะว่ากำลังฮิตมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะขายดีเลยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะทำแบบไปเป็นของฝากให้ใครนะหรือว่าทำทานเองในครอบครัวใครได้ทานก็รับรองว่าติดใจอย่างแน่นอนค่ะและถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนอยากจะทำขายจริงๆนะคะอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์ไม่ว่าจะโพสต์ตามแอปส่งอาหารพวกแก๊ฟฟู้ดไลน์แมนฟู้ดแพนด้าหรือว่าที่หน้าเฟซบุ๊กของเพื่อนๆเองก็ได้นะเราจะมีรูปให้เพื่อนๆเนี่ยไปดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะซึ่งเราจะโพสต์รูปภาพไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะก็สามารถตามไปดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากจะรู้ยี่ห้อเครื่องปรุงนะคะให้ตามเข้าไปดูได้ในกลุ่มของเชฟแว่นนะซึ่งลิงก์ที่จะไปกลุ่มเนี่ยเราได้ใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะที่สำคัญมากๆเลยคือใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นนะคะตอนนี้มีคอร์สออนไลน์อยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ง3นุ่มบวกน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยและเร็วๆนี้ก็จะมีคอร์สสเต็กด้วยนะคะ wow. ใครอยากเรียนคอร์สไหนตามไปได้เลยค่ะ
และถ้าเกิดว่าใครอยากเสนอเมนูอะไรให้เชฟแว่นนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะอ๋อลืมบอกไปสำหรับเมนูนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเสร็จแล้วยังทอดไม่หมดนะคะหลังจากที่เอาวางพักไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 2-3 วันแล้วเนี่ยก็ให้ย้ายไปแช่ตู้เย็นนะคะยังเก็บอยู่ในตู้เย็นได้อีกประมาณ2อาทิตย์เลยแล้วค่อยนำมาทอดมันก็จะยังเปรี้ยวพอดีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บไว้ข้างนอกตู้เย็นนานเกินไปมันจะเปรี้ยวเกินไปจนทานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลัง3วันไปแล้วอย่าลืมเอาใส่ตู้เย็นด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ